สวัสดีคุณผู้ชมทาง YouTube พัชรภพลแล้วก็ Facebook Fanpage ละครพื้นบ้าน .com นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ละครแก้วหน้าม้าออกอากาศในรูปแบบการรีรันเพื่อสู้ศึกโควิดครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงมาคุยกันใต้คลิปนี้นะครับต้องบอกว่านี่เป็นความจำเป็นอย่างมากต้องย้ำเลยนะครับเพราะว่าค่ายสามเสียนไม่สามารถที่จะถ่ายละครพระสุทนมโนราต่อไปได้นี่ก็เป็นความจำเป็นเพราะมันก็คือความปลอดภัยของทีมงานนักแสดงแล้วก็ที่สำคัญเลยเพื่อสังคมส่วนรวมนะครับแต่วันนี้นะครับเราก็จะมีการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งก็คือการพูดคุยกันนะครับกับผู้ที่ต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่ดูละครพื้นบ้านมาก็หลายเรื่องครับน่าจะนับไม่ถ้วนดูก่อนที่ดินจะเกิดด้วยซ้ำวันนี้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นคนที่เกิดเมื่อประมาณสักพ.ศ. 2510เรื่อยมาจนถึง 2539 2530ปีที่ดินเกิดเนี่ยติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันแบบนี้คนแรกที่จะคุยก็คือคุณโสพลคำพูนนะครับสวัสดีครับคุณโสพลครับสวัสดีครับคุณโสพลได้ยินชัดเจนนะครับครับได้ยินครับคุณโสพลวันนี้แก้วหน้าม้าออกอากาศนี่ก็ถือว่าเป็นจริงๆจริงๆอันนี้มันตั้งแต่ปี58ก็ถือว่าเป็นแก้วหน้าม้าเวอร์ชั่นที่3คุณโสพลได้ดูครบทั้ง3เวอร์ชั่นเลยมั้ยครับครับยังอยากรู้ว่าก่อนหน้านั้นนะครับเวอร์ชั่นก่อนพี่เอชัยยาพี่ออยศิริมาย้อนกลับไปมันเป็นเวอร์ชั่นของใครครับแล้วคุณโสพลได้ดูได้ทันดูไหมครับครับได้ทันดูดุนเวอร์ชั่นปีคือว่าพี่ทินิหงวานุกกับแพทย์ดิบโนปุ่มคู่พระนางนะครับโอ้เวอร์ชันนั้นดินยังน่าจะเพิ่งเกิดหรือยังไม่เกิดตอนนั้นละครนี่ออกอากาศตอนเช้าเหมือนที่เราดูทุกวันนี้ไหมครับอ๋อไม่ครับเป็นช่วงเวลาค่ำๆนะครับค่ำๆแบบหลังข่าวอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ใช่ใช่อ๋อมาช่วงเย็นทุ่มสองทุ่มเนี่ยครับทุ่มสองทุ่มอ๋อตอนนั้นคุณโสพลอายุประมาณเท่าไหร่ครับที่ได้ดูละครพื้นบ้านนะครับโอ้เด็กมากเลยเด็กมากเลยประมาณป.6ได้แปดขวบแล้วก็ติดมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยเหรอครับก็ดูบ้างครับเมื่อก่อนนี้เวลาที่ครับดูบ้างไม่ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบอยู่ครับเหตุผลที่ชอบละครพื้นบ้านเพราะว่าอะไรครับคุณโสพลมันแสดงถึงความเป็นไทยครับครับเมื่อก่อนนี้เวลาเราจะดูละครพื้นบ้านนะครับดินเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเวลาจะดูทีวีต้องไปรวมกันดูเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นไหมครับเป็นอย่างนั้นเลยครับตามนอกส่วนใหญ่บ้านใครที่ไม่มีทีวีครับเกิดก็จะไปดูกันตามร้านค้าอย่างเงี้ยนะครับครับช่วงมืดๆอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับของคุณโสพลนี่ไปรวมดูอยู่ที่บ้านญาติหรือว่าเป็นดูบ้านตัวเองแล้วมีคนมาดูครับเป็นอันนี้เมื่อก่อนไม่มีทีวีครับสีก็จะไปดูกับบ้านที่เขาที่มีทีวีสีนี่นะครับครับครับแต่ว่าเป็นตอนกลางคืนนะละครพื้นบ้านเนี่ยนะตอนกลางคืนครับร้านค้าก็แค่แถวบ้านนะครับโอ้จะไปดูกันนะครับแปลกมากเลยนะคุณผู้ชมคือเพิ่งรู้เลยนะว่าคือเคยได้ยินแหละแต่ว่าอันนี้เพิ่งได้ยินจากปากคุณสุพลว่าเฮ้ยเมื่อก่อนละครพื้นบ้านเขาออกตอนกลางคืนเหมือนละครหลังข่าวเลยอ่ะจนกระทั่งเปลี่ยนมาออกตอนเช้าแบบนี้นะคุณสุพลครับละครเมื่อก่อนกับปัจจุบันมันต่างกันเยอะไหมครับต่างเรื่องต่างมากเลยครับเรื่องเทคนิคการถ่ายทำครับครับเมื่อก่อนเป็นยังไงครับเวลาที่ดูอะอย่างยกตัวอย่างอย่างแก้วหน้ามาเมื่อก่อนเป็นยังไงครับเมื่อก่อนก็เทคนิคการถ่ายทำมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอะอย่างเช่นอย่างเช่นฉากม้าบินก็ได้ครับมีไหมครับฉากม้าบินก็เหมือนกันครับเหมือนเขาจะแบบว่าเอาเก้าอี้มาวางไว้สองตัวอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำเป็นเหมือนภาพซ้อนขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นหน้าเคลื่อนไหวขึ้นมาอีกทีนึงอ๋อแล้วถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยครับมันต่างกันยังไงม้าบินปัจจุบันเนี่ยครับม้าบินปัจจุบันนี้ใช้คอมพิวเตอร์ 4G กราฟิกแล้วก็ใช้ทีวีก
ราฟิกตกแต่งครับนิดหน่อยมันมีความเนียนกว่าเยอะไหมครับมันมีความคมชัดมากขึ้นครับว่าตอนนี้ก็เป็น HD แล้วยิ่งชัดเลยคุณโสพลเนี่ยชอบละครพื้นบ้านเรื่องไหนครับเป็นพิเศษเลยที่ดูแบบเมื่อก่อนนะครับส่วนมากก็ชอบทุกเรื่องครับได้มาชอบทุกเรื่องชอบทุกเรื่องเลยเทพสามฤดูก็ชอบเทพสามฤดูที่แต่ก่อนรู้สึกว่าพี่เหมียวใช่ไหมพี่เหมียวพี่เหมียวเป็นดาไม่ขลาใช่ครับผมครับแล้วก็อาจจะมีเป็นพระวรสราหูครับแล้วส่วนใครคนหนึ่งเป็นพระพิรุณจำไม่ได้แล้วคุณอาชาตรีนี่ดูเหมือนจะมีละครเยอะเลยใช่ไหมครับตอนนั้นใช่ครับแต่จะมีอีกคนหนึ่งนะครับที่อาจจะเยอะกว่าอาชาตรีใครล่ะครับจำได้แค่สองท่านคือคุณอาดมนาแล้วก็คุณอาตุริยาชินพันธ์นะครับครับถ้าเกิดเลือกได้นะครับเวลาในการออกอากาศเนี่ยครับถ้าเทียบกันเนี่ยอย่างเมื่อก่อนออกตอนกลางคืนนะครับออกเหมือนหลังข่าวนี่แหละกับปัจจุบันออกตอนเช้าถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยคุณโสพลอยากจะให้ออกอากาศตอนไหนครับเป็นเหมือนปัจจุบันหรือว่าเมื่อก่อนครับเป็นผมมองในสองแง่นะครับคือถ้าออกอากาศตอนคืนมันเป็นข้อดีสำหรับคนที่มากลับมาจากทำงานแล้วไม่ได้มาดูทันครับครับแต่ถ้าออกอากาศตอนวันนี่ก็ดีเป็นวันหยุดด้วยครับคือออกแล้วก็เอามารีรันให้ตอนคืนให้พวกที่มุ่งมีโอกาสได้ดูกลับมาดูอีกอะไรเงี้ยแต่ว่ายุคนั้นไม่ได้มีออนไลน์ใช่ไหมครับไม่ได้มีเราจะมาดูย้อนหลังไม่ได้เลยพลาดแล้วพลาดเลยใช่ครับยุคนั้นคือพลาดแล้วพลาดเลยครับยุคนี้ก็ถ้าตื่นสายยังดูออนไลน์ได้นะครับครับคุณโสพลอยากครับอยากพูดถึงทีมงานนักแสดงยังไงไหมครับในช่วงนี้ที่เราแบบสู้กับโควิดด้วยแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะถ่ายต่อไปได้อยากจะฝากบอกถึงเขายังไงบ้างครับในฐานะที่ก็ดูละครพื้นบ้านของค่ายสามเสียนเนี่ยมานานมากเลยก็ขอเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันครับสู้ต่อไปครับผ่านพ้นวิกฤตสำหรับแก้วหน้าม้าที่นำมาต้องบอกว่าแก้วหน้าม้านี่เหมือนมาสู้ศึกโควิดด้วยนะครับมาผ่อนคลายผู้ชมนะครับอยากจะเชิญชวนหรือบอกผู้ชมยังไงครับให้ชวนติดตามแก้วหน้าม้าเนี่ยครับก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านมาติดตามละครพื้นบ้านของไทยเราครับครับก็มันเป็นหนุ่มบอกถึงเอกลักษณ์ถึงความเป็นไทยของเราครับครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณคุณโสพลมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้อย่างน้อยเลยวันนี้เราได้รู้ว่าเมื่อก่อนละครพื้นบ้านออกอากาศตอนกลางคืนแล้วก็บางบ้านที่ต้องไปรวมดูกันนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วโอกาสหน้าเรียนเชิญอีกครั้งนึงนะครับครับขอบคุณครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวางสายก่อนคุณผู้ชมก็คือคุณโสพลคำพูนนะครับหนึ่งในแฟนละครพื้นบ้านละครจากวงนี่แหละคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าเกิดสนใจอยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับยินแบบนี้ยินดีเลยนะครับยินดีอยากจะรู้ข้อมูลยิ่งถ้าเกิดตั้งแต่ช่วงแรกที่ละครออกอากาศจนถึงสักปี29หรือ30หรือหลังจากนั้นที่ดินยังไม่เกิดอ่ะหรือเกิดมาแล้วอาจจะยังดูไม่รู้เรื่องนะครับเชิญชวนมาคุยกันก็ติดต่อทักคอมเมนต์มาก็ได้ส่วนคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปสู้ไปด้วยกันและผ่านไปด้วยกันติดตามละครแก้วหน้าม้านะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นตอนที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ